ประเทศชั้นนำทั่วโลกทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต่างก็ทุ่มงบประมาณการลงทุนในการพัฒนาผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นเดียวกับประเทศไทยที่ตลอดปีงบประมาณ2563สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างงานวิจัยมากมายที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆที่สำคัญดังงานวิจัยที่เห็นผลอย่างชัดเจนสามารถแบ่งได้10ประเด็นได้แก่ประเด็นโควิด-19และภาวะวิกฤตงานวิจัยเรื่องวัคซีนต้นแบบป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ชนิด mRNA คณะวิจัยได้ทำการทดลองวัคซีนโควิด-19ได้ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นหลังทดสอบในสัตว์และเริ่มกระบวนการทดสอบในมนุษย์ต่อไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยที่พัฒนาไปอีกขั้นประเด็นการบริหารจัดการน้ำภัยแล้งลุ่มน้ำขนาดกลางกับอาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตของประเทศงานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบการไม่ทิ้งน้ำ Zero Discharge การให้ความรู้ความเข้าใจเกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสามารถจัดการน้ำอุปโภคบริโภคได้เองในครัวเรือนโดยการนำน้ำทิ้งมาบำบัดแล้วนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่ส่งผลให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 1,030 บาทต่อเดือนและให้บริการน้ำประปาแก่ครัวเรือนข้างเคียงคิดเป็นมูลค่า210บาทต่อเดือนประเด็นสุขภาพและสาธารณสุขงานวิจัยเรื่องหน้ากากป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 จากหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ PAPR สำหรับแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างการรักษาผู้ป่วยประเด็น BCG ของ S-Curve กับ New S-Curveงานวิจัยเรื่องถุงพลาสติกย่อยสลายได้สำหรับเพาะชำกล้าไม้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาต้นๆที่จะต้องเร่งฟื้นฟูและแก้ไขงานวิจัยนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดขยะพลาสติกแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะรวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยประเด็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีคลองวิถีไทยมีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยววิถีคลองวิถีไทยตามรอยคลองดำเนินสะดวกให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวทางน้ำพร้อมๆไปกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคูคลองต่อไปประเด็นนวัตกรรมเชิงพื้นที่เศรษฐกิจฐานรากความเหลื่อมล้ำงานวิจัยเรื่องไก่เนื้อโคราชการวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมของไก่เนื้อโคราชเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพของเกษตรกรรวมถึงการแปรรูปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและยืดอายุของผลิตภัณฑ์ภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสมประเด็นคนไทย 4.0 การเรียนรู้ตลอดชีวิตงานวิจัยเรื่องเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 Fresh One เทคโนโลยีเครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิตเพื่อช่วยผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองและกรองฝุ่น PM 2.5 ในอนาคตทีมวิจัยมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายพื้นที่มากขึ้นประเด็นผู้สูงอายุงานวิจัยเรื่อง Smart Living บริการสุขภาพอัจฉริยะค้นพบระบบแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการบริการ Smart Livingสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมบริการสุขภาพที่อยู่อาศัยท่องเที่ยวการบริการนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับเทศบาลเมืองศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุบ้านพักคนชราและครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุงานวิจัยนี้ได้สร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาทภายใน5ปีรวมทั้งบริการทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า60ล้านบาทภายใน4ปีขณะที่มูลค่าในการดูแลรักษาความปลอดภัยในเมืองไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา3ปีประเด็นนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีงานวิจัยเรื่องดาวเทียม NEXAT ดาวเทียมดวงแรกฝีมือคนไทยดาวเทียมสัญชาติไทยดวงแรกที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทย
ผ่านการทดสอบในสภาวะต่างๆตามข้อกำหนดของจรวดส่งดาวเทียมพร้อมที่จะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรความสำเร็จนี้ถือเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญสำหรับการออกแบบและสร้างดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่และจะช่วยกระตุ้นความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนได้ในอนาคตประเด็นนวัตกรรม AI และปัญญาประดิษฐ์งานวิจัยเรื่องการอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานได้จัดทำแผนอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานอย่างยั่งยืนมีแนวทางการสำรวจและประเมินความมั่นคงของโครงสร้างที่แม่นยำด้วยการจัดทำฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมในรูปแบบดิจิทัลประเมินความมั่นคงของโครงสร้างพร้อมเสนอวิธีซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้มากขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นเพียงผลผลิตส่วนหนึ่งจากการจัดสรรงบประมาณอย่างมีเป้าหมายมีทิศทางตามยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปี2563ถึง2570ประกอบด้วย4แพลตฟอร์ม17โปรแกรมและการพิจารณางบประมาณในปี2564ที่กำลังจะมาถึงนี้สกสวมีแผนการจัดสรรงบทั้งส่วน Strategic Fundผ่านหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยหรือ PMU ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและ Fundamental Fund จัดสรรให้กับสถาบันการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า100หน่วยงานเป็นการพัฒนารากฐานทางความรู้การจัดสรรงบประมาณทั้ง2ส่วนนี้เองที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพเกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงสกสวจะทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาลโปร่งใสทั่วถึงกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนมีกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม